มาดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายนอกอาคารยิ่งโดยเฉพาะบริเวณหาดป่าตองนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าควันพิษจากอินโดเนี่ยเข้ามาถึงป่าตองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็ยังหนาแน่นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เป็นห่วงนะคะว่าถ้าหลายท่านที่ยังต้องอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมบริเวณชายหาดอยู่เนี่ยเขาอาจจะได้รับควันพิษไปแล้วทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเทศบาลเนี่ยค่ะก็ได้นำทีมประชาสัมพันธ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกองสาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตัวเมื่อเขาเจอควันพิษอย่างนี้เขาควรจะต้องทำอย่างไรเช่นให้สังเกตตัวเองนะคะว่าเขามีอาการแพ้ไหมแสบตาแสบคอนะคะหรือวิงเวียนอะไรแล้วแต่เพราะฉันว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเขารู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยจริงๆทางเราอยากแนะนำให้กลับเข้าไปอยู่ในอาคารจะมากกว่านะคะจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าใครก็ตามถ้ายังจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายนอกอาคารอย่างเช่นผู้ประกอบการที่อยู่ชายหาดป่าตองอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขายังต้องประกอบอาชีพอยู่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จำเป็นต้องอยู่เนี่ยค่ะทางเทศบาลก็ได้เอาหน้ากากมาแจกจ่ายให้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ป้องกันตัวได้ระดับหนึ่งอะค่ะมันมีอากาศเรียกว่าอะไรว่าเยอะแต่นี่ทำให้เทพโพเทพมุกมั้งกับเทพวันมาวันนี้ไม่เหมือนมาวันดีว่านี่เยอะวันนี้ไม่ได้เลยนี่เทพนี่ดูมาสูงซึ่งเข้าหน้าทัวร์บ้านเราพอดีจะมาอย่างนี้ทุกปีครับแล้วจะมีปีนี้ค่อนข้างจะหนามากเพราะว่าวันแรกที่เข้ามาก็หนามากเลยผมก็ตัวผมเองก็มีความรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับช่วงเช้าผมตื่นนอนมาผมยังดีๆอยู่พอควันนี้เข้ามาถึงปุ๊บผมเริ่มมีน้ำมูกไหลมาครับอยากฝากประชาชนทั่วไปนะครับช่วยใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับป้องกันหมอกควันนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับคนที่เป็นมุมแพ้นะครับกับเพื่อรักษาสุขภาพเองครับ